ชางไฮชาแนลสวัสดีครับเย็นนี้ครับทนแรงเรียกขอของแฟนๆ FC ไม่ไหวครับนะครับเรียกร้องมาเหลือเกินครับว่าให้รีวิวพัง ATM ให้ดูหน่อยครับนะครับครับก็เลยวันนี้จัดตามคำขอครับจัดตามคำขอนะครับให้ FC ช้างให้ Channel กันครับอ๋อนี่ครับช้างเมียที่ใหญ่4ตันหนักประมาณ4ตันวาท้อยนะครับหนักประมาณ4ตันครับสูงใหญ่ยาวนะครับหูนี่เหมือนกระด้งหุ่นสีดอครับหางพวงหางปนขาวครับดูครับเล็บ18ครับงวงใหญ่งวงยาวครับมานี่มาแม่แม่ครับดูควายนะครับเข้าไปลอดใต้คางนี่เหมือนจะไม่ต้องก้มเลยครับดูครับความสูงความใหญ่ครับลอดใต้คางแทบจะไม่ต้องลอดเลยครับดูครับเข้าไปความนิ่งนิสัยดีครับดูครับมานี่แม่มา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 ดูครับมา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 พ่อนี่ออกมาดูลอดใต้คางครับลอดใต้คางดูนี่ต้องก้มไหมมันก้มดูครับไม่ต้องก้มครับเดินเดินลอดสบายเลยครับเนี่ยนี่ช้างก้มลงนิดนึงนะครับอันนี้มาหูนี่บอลเริ่มเทิมเลยครับหูนะครับนี่คือพัง ATM พัง ATM ครับก็ยังไม่อ้วนเต็มที่ครับดูครับยังไม่ต้องก้มครับนะครับยืนไม่ต้องก้มเลยครับนะครับสูงใหญ่ขนาดไหนครับ9ฟุตกว่าครับ9ฟุตกว่านะครับแล้วก็หนัก4ตันขึ้นครับประมาณ4ตัน2 4ตัน3ครับนิสัยนี่ครับครับถ้าดูผิวเผินนี่คือช้างสีดอเลยครับนะครับช้างสีดอใหญ่สูงยาวนะครับเอ้าทำไมก้มหัวกลัวอะไรกลัวกลัวอะไรตะขออยู่ที่หูป่ะครับอ้าวไหนอ่ะว่าตะขอใช้ตัวมันได้ทำไงฮะมันก้มดีเว้ยติดเลยอ๋อมีตะขออยู่ที่หูมานี่มาป้ายมาโทษป้ายเมื่อ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 เอ้าดูครับรีวิวให้เห็นกันจะเต็มๆครับไม่ว่างช้างสวยครับทีมงานช้างไอ้ไทยแลนด์ครับช้างไอ้ชาแนลครับดูครับดูลักษณะการเดินครับใหญ่ครับนิสัยดีครับช้างกว่าจะคัดมาได้กว่าจะคัดมาได้ครับโอ้โหครับบุกป่าฝ่าดงไปนะครับบ้านวัลเล่ครับเชือกนี้ครับแถวบ้านวัลเล่ที่กำลังยิงกันอยู่ตอนนี้นะครับกับพังเทนแก้วครับสองเชือกครับไปคัดมาจากนั่นครับไปด้วยใจไปคัดด้วยใจก็ได้มาคุณภาพด้วยใจครับนะครับเงินทองก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ครับนะครับ2ล้านกว่าครับ2ตัวประมาณ5ล้านครับ2เชือกนี้นะครับครับความใหญ่ความสูงเล็บ18นะครับปากสนิทหลังกุงหางพอดีครับปัดส้นครับสวยงามครับสวยงามครับช้างเป็นช้างที่ถูกใจผมอีกเชือกนะครับที่คัดได้ดีครับหางนี่คือปนขาวเลยครับหางปนขาวนะครับไม่ได้หางดำทีเดียวหางปนขาวครับดูครับเอ้านี่ไอ้ปอเล่ดูเอ้านี่ดูครับไปเลยไปแล้วนางงามไปพักผ่อนไปเรื่องงานแล้วครับไปเข้าหลักไปกินหญ้าแล้วครับดูครับช้างที่นี่สายดีมันหายากครับช้างสวยช้างงามที่สายดีหายากครับแต่เราก็คัดมาจนได้ครับไปคัดมันมาจนได้ครับเพราะว่าเราอยู่ด้วยความรักนะครับไปด้วยความรักก็กลับมาด้วยความรักครับโอเคครับสวัสดีครับพัง ATM ทีมงานช้างให้ไทยแลนด์ช้างให้ Channel ครับสวัสดีครับShanghai Channel